ทำเอาเหล่าบรรดานักแสดงอย่างแอปทักษอรชาคริตย้ำนามตรีพรพัฒน์ใหม่ละพัศรันเปยปัดวาดแอนอลิชาแพลวโชมวีเจ้าคุณพันชนกชนมลิภาขวัญและสันสีแก้วหล่อผู้กำกับมากฝีมือรวมไปถึงทีมงานจากละครสงครามสมรสอบอุ่นหัวใจเป็นที่สุดหลังได้รวมพลชมคำพิพากษาครั้งสุดท้ายได้เห็นบทสรุปจุดจบของทุกตัวละครในเรื่องร่วมกับแฟนๆมากกว่า300คนในโรงภาพยนตร์ SF World Cinema Center World ซึ่งบรรยากาศภายในงานนอกจากแฟนๆที่ตื่นเต้นกับการมารอชมละครตอนอวสานแล้วยังได้ร่วมสนุกเล่นเกมและทำกิจกรรมกับบูธต่างๆรับของรางวัลกลับบ้านกันไปเพียบโดยนักแสดงและผู้กับก็เลยขอถือโอกาสขอบคุณผู้ชมกับกระแสตอบรับที่มีให้กับละครเรื่องนี้อย่างมากค่ะขอบคุณคนดูนะครับที่ติดตามมาตลอดเป็นอีกวันหนึ่งที่จะจบได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นซีรีส์หรือละครเรื่องนึงเลยที่บอกเลยว่ามีความจบที่สมบูรณ์จริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนอิ่มไปกับพวกเราเหมือนที่เราฟินกันมาตั้งแต่ตอน1 EP 1เนาะ